ไทย PBS ร่วมกับมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเสนอบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยตอนไม่มีสวิตช์จะปิดยังไงดีบ้านนี้มีเราสองคนจะเหมียวแสนสนจะเมื่อก่อนโต๊ะโตตัวใหญ่บ้านน้อยชอบจนพายจะพบเจอสิ่งใดเราไม่เคยกลัวคิดบ้านนี้นักวิทย์ไม่ใช่ใครง่ายๆเรื่องนั้นเรื่องนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรจะให้เข้าใจก็ต้องลองทำดูเข้ามาสนุกกับบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยกันนะครับทำไมมืดเร็วนักนะพระอาทิตย์ก็ยังไม่ตกดินซะหน่อยอากาศก็เริ่มเย็นขึ้นแล้วด้วยเหมียวเพราะว่ามีต้นไม้ปกคลุมมากมายทำให้แสงอาทิตย์ส่องลงมาไม่ถึงนะสิแต่ไม่ว่าแสงจะส่องแบบไหนท้องของมังกรก็เริ่มร้องแล้วล่ะเราจะกลับกันหรือยังถ้าอย่างนั้นไว้พรุ่งนี้ค่อยมาสำรวจสิ่งมีชีวิตแปลกๆกันต่อนะเย้เย้เย้ตกลงเมียวโอ้ยเจ็บนะเก็บเล็บเดี๋ยวนี้เลยเจ้าเหมียวขอโทษนะก็มีตัวอะไรไม่รู้บินเฉียวหน้าเหมียวน่ากลัวน่ากลัวแค่นกน่ะเจ้าเหมียวกลัวอะไรไม่เข้าเรื่องเลยนะแถมยังโยนไฟฉายทิ้งอีกดูสิพังหมดแล้วเห็นไหมแหมเหมียวขอโทษไม่ต้องโวยวายหรอกนะไม่มีไฟฉายก็ยังมีนี่แล้วจะเอาไปเสียบกับอะไรหึก็จริงของเจ้ามังกรอ๋อจริงสิเหมียวยังมีเทียนกับไม้ขีดด้วยนะใช้แทนไฟฉายได้ไหมก็ใช้ได้แต่แก้วไม่อยากให้ใช้เลยเพราะมันอันตรายในป่ายิ่งมีเชื้อเพลิงเยอะอยู่เดี๋ยวไฟไหม้เอาง่ายๆนะอย่าเพิ่งเถียงกันเลยเดี๋ยวแก่นลองซ่อมไฟฉายนี่ดูก่อนถ้าเราจุดเทียนแบบระวังแค่แป๊บเดียวจะได้ไหมแก้วหยวนๆก็ได้มาแก้วจุดให้เองจ้ะแก้วดับเทียนได้แล้วแก้วฮ่าฮ่าหน้าตาแต่ละคนดูไม่จืดเลยชัยโยถึงบ้านแล้วปิดไฟฉายได้แล้วค่ะคุณมังกรไม่มืดแล้วได้เลยแก้วอ้าวจะปิดตรงไหนล่ะเนี่ยปุ่มกดหายไปไหนสวิตช์มันหักตอนเจ้าเหมียวทำตกนะครับคุณมังกรแก่นเลยถอดออกไปแล้วแล้วเมื่อกี้แก่นปิดเปิดไฟฉายนี่ได้ยังไงล่ะก็ใช้สวิตช์เฉพาะกิจอันนี้ยังไงล่ะครับเข้าใจแล้วเข้าใจอะไรกันน่ะบอกเหมียวบ้างสิไม่บอกหรอกถ้าอยากรู้ก็ต้องไปลองทำดูนักวิทยาศาสตร์น้อยจะรู้ไหมนะว่าพี่แก่นทำสวิตช์เปิดปิดไฟเฉพาะกิจขึ้นมาได้อย่างไรต้องไปลองทำดูกันแล้วล่ะค่ะน้องๆเคยเดินป่าเหมือนพี่ในการ์ตูนกันหรือเปล่าครับเคยไหมครับเคยไหมครับแต่ว่าหนูเคยขี่รถขับป่ามันมืดมากเราจะทำยังไงดีครับถึงจะได้มีแสงสว่างให้เห็นตอนกลางคืนเวลาให้เดินป่าในการ์ตูนครับไฟฉายเกิดหล่นขึ้นมาแล้วก็ชิ้นส่วนสำคัญของไฟฉายเนี่ยหลุดออกไปเป็นปุ่มสวิตช์ปิดเปิดครับเราจะทำยังไงดีต้องหาอุปกรณ์มาซ่อมใช่ไหมครับเอาละครับแต่ว่าพี่แก่นเนี่ยเขามีอีกหนึ่งวิธีที่จะทำให้ไฟฉายติดได้น้องๆอยากรู้ไหมครับอยากรู้ถ้าอยากรู้ต้องโอ้โหตอนนี้ห้องทดลองวิทยาศาสตร์ของเรามืดไปหมดเลยครับไหนใครช่วยเปิดไฟทีสิครับตบมือเพื่อนหน่อยน้องๆลองสังเกตสิครับว่าไฟของเราเนี่ยมีแสงออกมาด้วยเป็นสียังไงครับเป็นสีขาวเป็นแบบสีส้มๆแล้วถ้าเราเนี่ยอยากจะให้ไฟเปิดและมีแสงสว่างออกมาเนี่ยต้องทำยังไงครับเปิดไฟเปิดตรงไหนครับสวิตช์แล้วถ้าอยากให้ไฟดับล่ะครับต้องทำยังไงครับปิดตรงนี้แล้วถ้าเราไม่มีสวิตช์พังล่ะครับเราทำยังไงอ่ะก็ซ่อมเอง
เอาละครับวันนี้การทดลองของเรานะฮะพี่บอลก็เลยเตรียมอุปกรณ์ในการทดลองมาให้น้องๆด้วยแหละครับนั่นก็คืออุปกรณ์การทดลองขั้นแรกของเราได้แก่ฐานหลอดไฟและหลอดไฟดวงเล็กฐานไฟฉายชนิดแบนและสายไฟชนิดที่มีตัวหนีบปากจระเข้ค่ะเราจะทำยังไงดีนะให้ไฟดวงนี้ติดและสว่างขึ้นมาได้ครับใช้สายไฟเอาไปเสียบแล้วก็ใส่ฐานน้องๆนำสายไฟเสียบเข้ากับฐานหลอดไฟและนำปลายที่มีตัวหนีบมาหนีบเข้ากับขั้วของฐานไฟฉายค่ะมาดูสิคะว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นติดไหมครับติดโอ้โหตบมือให้เพื่อนหน่อยไหนน้องสตางค์เราอธิบายสิครับว่าเราสามารถทำให้ไฟติดได้ยังไงครับก็เอาไฟนี้มาเสียบจากสองรูแล้วก็เอาแบตเตอรี่มาวางแล้วก็เอานิดมาลองให้เพื่อนๆได้ลองทำดูบ้างค่ะดูสิคะว่าจะใช้วิธีการอย่างไรให้หลอดไฟติดไฟได้ติดแล้วตบมือให้เพื่อนหน่อยถ้าเราอยากจะให้ไฟดับล่ะครับเราต้องทำยังไงครับน้องบีเอาออกยังไงครับดับหรือยังครับดับแล้วนะครับแต่ถ้าพี่บอลอยากจะให้เปิดปิดได้โดยที่ไม่ต้องมาหนีบแบบนี้เราจะต้องทำยังไงดีครับพี่บอลมีอุปกรณ์อีกหนึ่งอย่างมาให้น้องๆดูนะครับพี่บอลนำแผ่นกระดาษมาแบบนี้นะครับแล้วก็เอาหมุดที่เจาะกระดาษนะครับทำมาจากอะไรครับน้องๆทำมาจากเหล็กพี่บอลใช้แบบนี้นะฮะนำเอาแผ่นกระดาษแบบนี้แล้วก็เอาหมุด2อันนะครับมาเจาะลงไปในกระดาษที่เธอเตรียมเอาไว้นะครับเสร็จแล้วนะครับเราก็นำเอานี่ฮะเขาเรียกว่าอะไรเอ่ยที่หนีบหนังสือคลิปหนีบกระดาษนั่นเองครับมาคล้องเอาไว้ตรงหมุดอันใดอันหนึ่งบนกระดาษนั่นเองนะครับแล้วถ้าเราอยากจะให้การเปิดปิดไฟของเราอย่างง่ายขึ้นล่ะครับน้องๆจะทำยังไงดีครับต้องต่อสายไฟสีดำแล้วก็เอาอันนี้ต่ออันนี้ว่าแล้วน้องๆก็เสียบสายไฟเข้ากับขั้วหลอดไฟและหนีบปากจระเข้กับขั้วของถ่านไฟฉายและเชื่อมสายไฟโดยการหนีบปากจระเข้ไว้ที่หมุดเหล็กมาดูกันค่ะว่าไฟจะติดได้หรือไม่ตอนนี้น้องต่อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับต่อถูกต้องแล้วล่ะครับทีนี้นะฮะลองดูสิครับว่าคลิปหนีบกระดาษตัวนี้จะช่วยทำให้ไฟติดได้หรือเปล่าทำยังไงดีครับน้องสตางค์ครับลองดูครับให้น้องๆขยับคลิปหนีบกระดาษให้ปลายอีกด้านหนึ่งแตะกับหมุดเหล็กพอปลายทั้งสองข้างของคลิปหนีบกระดาษแตะกับหมุดเหล็กทั้งสองจุดแล้วสังเกตดูสิครับว่ามีอะไรเกิดขึ้นติดแล้วตบมือเพื่อนหน่อยเดี๋ยวเราให้น้องน้ำกับน้องบีมทำหน่อยนะครับไม่ดับครับคลิปที่พี่บอลทำมาเนี่ยน้องๆคิดว่าคล้ายกับอะไรครับสวิตช์ต้องทำยังไงถึงเปิดไฟครับคิดกันแล้วถ้าจะปิดล่ะครับปิดก็ต้องไม่ต้องคิดกันงั้นก็แสดงว่าคลิปเนี่ยทำหน้าที่เหมือนกับอะไรครับสวิตช์ตอนนี้พี่บอลเอาคลิปหนีบกระดาษออกไปแล้วนะครับแต่ว่าพี่บอลมีอุปกรณ์เป็นตัวช่วยกับน้องๆด้วยช้อน2อันนี้นะครับแบบไหนที่จะสามารถทำให้ไฟติดได้ครับช้อนเล็กอันนี้ใช่ไหมครับทำไมถึงคิดว่าเป็นช้อนนี้ครับเพราะมันเป็นเหล็กแล้วช้อนพลาสติกแบบนี้ล่ะครับไม่ได้เพราะฉะนั้นน้องๆคิดว่าช้อนนี้ใช่ไหมครับที่จะสามารถทำให้ไฟติดได้เหมือนกับคลิปเลยใช่ไหมครับใช่มาลองดูสิครับว่าช้อนจะทำให้ไฟติดได้เหมือนคลิปหนีบกระดาษหรือเปล่าติดไหมครับติดแล้วลองให้ไฟดับดูครับทำไงฮะถ้าอยากให้ไฟติดล่ะครับทำไงครับทำให้ไฟติดครับลองมาดูกันครับอีกหนึ่งช้อนนั่นคือช้อนพลาสติกนะครับได้ไหมครับไม่ได้เพราะอะไรครับทำไมถึงไม่ได้เพราะมันไม่เป็นเหล็กเอาละครับน้องๆสรุปว่าช้อนแบบไหนที่สามารถทำให้ไฟเปิดปิดได้เหมือนกับคลิปหนีบกระดาษครับช้อนเหล็กทำหน้าที่เปิดปิดไฟเหมือนกับอะไรครับสวิตช์ไฟที่โคมไฟจิ๋วหรือไฟฉายมีไฟติดหรือไฟดับนั้นเกิดจากการเปิดปิดสวิตช์นั่นเองการเปิดสวิตช์ทำให้เกิดวงจรไฟฟ้าเพราะกระแสไฟสามารถไหลผ่านจากถ่านไฟฉายไปตามสายไฟและเข้าสู่หลอดไฟได้แต่เมื่อปิดสวิตช์วงจรไฟฟ้าก็ถูกตัดขาดกระแสไฟจึงไม่สามารถเดินทางไปยังหลอดไฟได้ทุกครั้งที่เราเปิดสวิตช์ไฟพลังงานไฟฟ้าก็จะถูกใช้ไปดังนั้นเมื่อพวกเราไม่มีความจำเป็นต้องใช้ไฟแล้วก็ควรปิดสวิตช์ไฟทุกครั้งเพื่อช่วยการประหยัดพลังงานไฟฟ้านะคะถ้าน้องๆได้ทดลองทำเองที่บ้านหรือโรงเรียนอย่าลืมส่งภาพหรือคลิปวิดีโอมาอวดกันตามที่อยู่นี้ครับรายการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยมีของรางวัลพิเศษมอบให้ด้วยล่ะครับเราจะกลับมาทดลองสนุกๆ กันในบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยหลังนี้กันใหม่ในครั้งต่อไปน้องๆถ้าอยากรู้ต้องลองทำดู
วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย